ก่งว่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็อยู่กับน้าโอมเอ้ยทำไมน้องโอมอ่ะโอเคครับวันนี้ก็เราสองคนนะครับก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรเป็นวล็อก3คนหรือเปล่า3คน one day นะครับ with โอมเซฟนะฮะก็โอมเซฟโอมเซฟโอมโอมเซฟโอมเซฟโอมเซฟเซฟโอมเซฟโอมเซฟเรียกว่าอะไรดีล่ะเราจะพาไปเดินเขาเรียกว่าอะไรเป็นคาเฟ่เหรอใช่เป็นวล็อกเราจะทำอะไรก็ทำทำอะไรก็ทำจนเราเป็นไปไหนก็ไปฟิลเดย์เป็นฟิลเดย์ไปซึ่งวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ห้องโนโอมอยู่แถวจุฬานั่นเองก็เดี๋ยวเราจะเริ่มไปร้านแถวจุฬาก่อนซึ่งจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับให้เขารู้เลยว่างงว่ามันดำได้ไงในไทยเขาคู่กันสิอันนี้หล่อจังเลยอ่ะถึงคนนี้เขาโฟมเมคอัพนะครับเข้าใจหน่อยประเทศไทยเนี่ยมันร้อนสุดๆเดือนเมษาตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะตรงเนี้ยยูอะไรนะหอยูมันคือบริเวณหอยูครับมันอยู่ท่าของจุฬาเนาะใช่ซึ่งข้างหลังก็จะมีพวกร้านอาหารแล้วก็มีคาเฟ่อยู่บ้างนิดหน่อยซึ่งคาเฟ่ที่เราจะพาไปอันแรกเนี่ยก็อยู่แถวนี้แหละครับไปดูกันว่าคาเฟ่จะหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้หลบแดดก่อนจะบอกว่าที่ครัวที่ร้าน White Flower Cafe หรือว่าบ้านครัวดอกไม้ขาวมันคือคาเฟ่ที่จากเจ้าของก็คือครัวดอกไม้ขาวนั่นเองนะครับร้านเขามี2ชั้นก็คือร้านเดียวกันแต่ว่าเป็นแฟรนไชส์ดี2คือตรงไหนครับฝั่งนี้ครับเป็นโต๊ะโอเคครับร้อนสุดๆซึ่งมีสองด้านถอดแมสนะครับก็จะถึงร้านนี้จากสถานช่างร้อนอยู่เหมือนกันเขาเปิดเพลงปกติมั้ยก็คือเมื่อกี้สั่งไปสปาเกตตี้ครับเมื่อกี้ตอนแรกบอกไม่ค่อยหิวใช่ไหมตอนแรกบอกไม่ค่อยหิวใช่ไหมหิวก็ได้อันนี้ของเซฟก็คือสั่งโคโค่แมงโก้ไปเป็นไอติมแบบไอติมไทยๆแล้วก็มีเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กแบบนิวยอร์กชีสเค้กด้วยแล้วก็มีน้ำอะไรวะชาเย็นปั่นชาเย็นปั่นของจะมีอะไรนะเย็นปั่นชาอูหลงลิ้นจี่ชาอูหลงลิ้นจี่เป็นได้ก็อยากกินน้ำสดชื่นสดชื่นแล้วขนมมาแล้วเดี๋ยวอาหารมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะกินเค้กด้วยนี่หน้าตาของมันจะเป็นไงใช่มีชีสเค้กด้วยไงนิวยอร์กก็เป็นสตรอเบอรี่นิวยอร์กพูดไปแล้วสิเอาล่ะก็ได้ร้านน่ารักมากทุกคนจะดูรอบๆนะสวยสุดThank you.
อไม่กินข้าวก่อนเหรอไม่ได้กินด้วยกันได้เดี๋ยวมันก็ลงไปในท้องเดียวเดี๋ยวมันก็ไปย่อยในกระเพาะเขาชื่อว่าโคโค่แมงโก้ครับก็คือเป็นเหมือนไอติมกะทิรวมมิตรแล้วไปกับข้าวเหนียวมะม่วงมันก็คือข้าวเหนียวมะม่วงดีๆที่ราดปกติเขาจะราดด้วยน้ำกะทิแต่ว่าอันนี้เขาใช้กะทิจากไอติมแทนซึ่งเข้ากันไหมเข้ากันนะแต่มันก็มีอันเนี้ยข้าวโพดแอดเข้ามาด้วยเขาใส่เพราะว่ามันสีคล้ายๆกันหรือเปล่าติมสีเหลืองครับติมสีเหลืองอีกแล้วลองแล้วคิดว่ามันเข้าไหมเข้าไปในปากชอบไปติมอ่ะหรอลมมิดอ่ะใช่ป่ะใครไปติมลมมิดเนี่ยเข้ามาม่วงเฮ้ยนี่ใครทราบกระเจ้าไม่อีกหนึ่งเส้นหรอเฮ้ยน่ากินเลยเป็นเมนคอร์สเลยครับสเปเกตตี้คาโบนาร่าเพราะว่าหิวมากไม่ไหวแล้วตอนแรกเธอบอกว่าเธอไม่หิวมากเธอสั่งเลยเธอสั่งเลยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่หรอแล้วเราเดินมาไกลเราใช้พลังงานเยอะไกลอะไรแต่ว่าตอนแรกบอกใกล้นิดเดียวเรื่องเขียนไม่ออกเลยโกหกทุกคนเลยนะเนี่ยไม่ก็หิวไงจะได้โตไวๆนะครับอร่อยขนาดนั้นแล้วส่วนนี้เป็นนิวยอร์กชีสเค้กนะครับเป็นไส้สตรอเบอรี่เป็นคนชอบกินชีสเค้กอยู่แล้วนี่เฉพาะแบบชีสเค้กที่มันเป็นแบบหน้าไหม้อ่ะไม่รู้ทุกคนเขาจะไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่าเป็นชีสเค้กหน้าไหม้คือแต่เนี่ยเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กก็อร่อยดีรสชาติแบบไม่หวานจนเกินไปนะครับร้านนี้แบบไม่มีอะไรหวานเกินไปเลยใช่ไหมไม่เท่าเราสองคนมันไม่เท่าเลยเชื่อไม่ได้ไม่ได้เลยเดี๋ยวจะพาไปลดน้ำหนักทำไมฟิตเนสต่อไม่ใช่เดี๋ยวจะพาไปเล่นอะไรสนุกๆนิดนึงเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวถึงแล้วเราจะค่อยมารีวิวกันว่าเราจะพาพี่ตู้เซฟไปไหนนะครับที่อมกับพาทูเซฟพอกำลังกายซึ่งมันก็คือนะครับบริเวณ1 2 3นี่เกมโซนที่มาบุญทรนั่นเองนะครับซึ่งนี่จะบอกว่าเซฟไปเล่นเกมเก่งเล่นเกมมันแค่พอได้สมองพอได้ไม่ถือว่าเก่งมากจริงหรือเปล่าไหนๆว่าไหนๆอมกิจก็บอกว่าจะพามาออกกำลังกายใช่ป่ะแต่ว่าอมไม่เคยเล่นเลยล่ะตัวนี้แหละน่าจะออกกำลังกายที่สุดแล้วจะได้กินขนมมาได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะผมไม่เคยเล่นเลยผมไม่เคยเล่นนะแต่ว่าพามาก็เคยแหละไปแลกเหรียญตรงไหนแลกเหรียญตรงไหนอ่ะบอลด้วยพินบอลไปแลกเหรียญก่อนนี่ไงนี่ไงใส่เข้าไปเฮ้ยแลกเหรียญนึงเลยนะครับเล่นกันจุกๆเหรอเห็นออกมาเลยเฮ้ยอ๋อนี่เหรออ๋อไม่เกิดไม่เยอะก็มันเยอะขนาดนั้นอ่ะ10บาทได้ร้อยเดี๋ยวมันได้กี่เหรียญเนี่ย1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 12เหรียญ12เหรียญเหรอเกมแรกที่ตู้เซฟอยากเล่นกันนะครับซึ่งก็คืออะไรเกมเต้นเกมเต้นนั่นเองนะครับไม่เคยเล่นเลยกลัวเครื่องเต็มเครื่องเต็มอยู่เดี๋ยวไปดูไ
ห้ามโอ้ห้ามจับขอโทษขอโทษเราไปดูตู้คีบตุ๊กตาก่อนไปคีบตุ๊กตาก่อนก็ได้ครับแต่ว่าตุ๊กตามันใช้คนละโทเค็นไม่ใช่หรอใช่ทำไงอ่ะให้เลือกระหว่างยิงปืนกับชุดบาสชุดบาสชุดบาสแล้วกันชุดบาสแล้วกันลงแล้วเมื่อกี้อ่อนให้จบแล้วหรอจบแล้วหรอจบไปว่าไม่จบแล้วสกอร์น่าเกลียดมากหรือว่าคะแนนเราทำได้ไม่ดีแต่ว่าไม่เป็นไรเมื่อกี้ทำให้ได้รู้ว่าผมกิจไม่มีทักษะกับนักกีฬาเลยไม่เขาเรียกว่าอ่อนแท้มันเรียกรอบวอร์มวอร์มเหรอรอบวอร์มไม่ก็คือเรายังไม่รู้ไม่มวลของลูกบาสอันนี้ไงไปเรื่อยไปเรื่อยนะเขาจับลูกบาสจริงปะลูกบาสจริงมันหนักเอาไปว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาถึงก่ออยู่ที่217แต่ว่ามันแค่44แล้วถือว่าไม่ได้น่าเกลียดมากหรือเปล่าไม่น่าเกลียดมากไม่น่าเกลียดมากไม่น่าเกลียดมากก็ไม่น่าเกลียดนิดหน่อยไม่น่าเกลียดนิดหน่อยไปเก็บไปไปเก็บอยู่ดีกว่าไปเก็บดีกว่านี่ไม่เข้าใจเกมเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นมาถึงได้เล่นแค่ไหนผมว่าเคยไปเล่นเกมป่ะแบบว่าปกติถ้าเราเล่นได้คะแนนเยอะเขาก็จะให้เล่นฟรีต่อเหมือนเล่นเกมบางคนจะเป็นอย่างนี้เราไปดูเกมเต้นดีกว่าว่าว่างหรือยังนะเจอพาร์ทเลยเหรอคือชนะอยู่แล้วคือเซฟได้ SS ครับเมื่อกี้เราชนะอยู่แล้วคะแนนคือเห็นอยู่ไม่พลาดเลยสักตัวหนึ่งสนุกแล้วคนละเลเวลได้นะจะได้6เลยไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับคุณเซฟเก่งมาจบแล้วคุณเซฟได้ SS ครับ SS คือดีมากใช่ไหมไม่รู้คือ perfect ก็อ่ะคือมันเหนือกว่า S อ่ะแต่ผมได้เก่งละดีครับจออมก็คือ1วิถึงจะมีตัวสอนขึ้นมา1อันนะครับอะไรขนาดนั้นล่ะแต่ถึงก็ถือว่ามีพัฒนาการนะด้วย G แล้วก็ A แล้วก็กลับไปจะเล่นอีกอ่ะจะเล่นอีกจะพอเป็น normal อีกรอบนึงแบบแพ้ยับก็เลยถอดไปต่อยรอบนึงซึ่งตอนนี้คือเหนื่อยมากเมื่อกี้คือได้ SS เกมนึงก็ A 2เกมครับก็คือแบบเล่นเก่งมากแต่ผมก็คือได้ด็อกได้ F แล้วก็ได้ออได้ A เป็นตัวดีอยู่นะพัฒนาการอะไ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 รถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับแบบว่าคนแรกเรียกว่าอะไรอ่ะการเล่นครั้งแรกก็ถือไม่แย่เท่าไหร่นะเรียกว่าไม่สู้แล้วกันครับแต่ว่าอยากเล่นต่อเพราะมันสนุกดีใส่ใจจอยไม่ได้เอาจริงจังไม่ได้แข่งขันไม่ไหวแล้วจะตายแล้วตอนนี้กางเกงคือเปียกน้ำอยู่ไหนน้ำเอาไปเล่นอะไรชิวๆดีกว่าเนาะเส้นเที่ยวตุ๊กตาเราไปเล่นกันเลยที่ชื่อว่านอนหลับในห้องแอร์กันดีกว่าเฮ้ยไม่ได้ป้านี่คือเด็กของเราไงเป็นเด็กที่เดียวเหมือนกันนะไม่เป็นไรอมจะไม่ปวดเพราะเป็นคนพามาเองจริงๆเขาว่าเดทกับเขาว่าเดทมันใกล้ๆกันเหมือนกันเนาะซึ่งของเราใกล้เคียงคำว่าเดทหรือเดท
น่าจะเดสเดี๋ยวเราไปคิดตุ๊กตากันดีกว่าเพราะมันต้องหยอดเหรียญใหม่ใช่ป่ะใช่โอเคไม่มีเหรียญแล้วไม่มีตังค์ค่ะผมหน้ามาที่อุตส่าห์ใดมาตอนเช้าเลยที่ฟังอุ้ยหน้ามาที่ติดไว้เนี่ยน่ารักถือเอาป่ะใส่ได้ไก่อ่ะให้เขาเล่นอ่ะไก่น่ารักมากเลยเออเล่นได้ป่ะได้มาเล่นไก่กันดีกว่าดูได้จริงๆด้วยโอเคไงต่อเอาไก่ตัวตรงกลางอ่ะมันต้องกด2ครั้งนะเล่นเคยเห็นเขาเล่นกันใช่ป่ะเดี๋ยวเล่นเองมันเหลี่ยงคันด้วยโอเคได้ๆคือคุณไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ยังได้ไม่ได้กดเลยมันอ่อนแรงขนาดนั้นนะไม่เหมือนมันดึงออกหมดแล้วหรอหมดแล้วไม่เป็นไรเรามีแค่เหรียญเดียวหรอไฟมาเหรียญเดียวให้ขาข้างนึงอ่ะมันคาบเกี่ยวตัวแค่ข้างเดียวเห็นปะดูซิเรียนมาคือกดปุ๊บพอใกล้ปุ๊บกดให้ล็อกใช่เฮ้ยใกล้ๆอยู่นะได้มาเลย2 3ตัวนะต่อเหนาวโดนหมดเลยโดนเลยโอ้ยไม่โดนน่าจะรอบที่6แล้วน่าเศร้าคนก่อนน่าได้ไปทั้ง2ตัวนี่ก็ต้องได้ทั้งตัวนี้แหละเหนาวโอ้ยไม่ได้ไม่ได้อะเฮ้ยขาไหนแบบเข้าทางนี้ไม่ได้มันเกี่ยวปากมาดิโอ้ยนะCongratulations เนี่ยเมื่อกี้เรา2คนจะบอกว่าคีบก็ไม่ได้บังเอิญนะครับได้ตุ๊กตาตัวนี้มาซึ่งคนที่คีบได้ก็คือตู้เซฟเองมันก็ไม่เจอคีบได้อยู่ดีมันก็ไหลลงมาเลยเอาเป็นว่าเรามีกิจกรรมก็คือแจกตุ๊กตาตัวนี้นะครับเราให้ทุกคนนะคอมเมนต์มาว่าอยากบอกอะไรกับโฮมเซฟเนาะแบบความในใจอยากมีอะไรอยากบอกกับพวกเราก็คอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวคอมเมนต์ไหนที่แบบถูกใจทีมงานก็รับรางวัลเป็นตุ๊กตาตัวนี้ไปเลยนะคะใครไม่ได้ไม่ต้องเสียใจไปนะครับมาเล่นเอาที่นี่มาบุญคลองแต่ว่าตัวนี้เป็นแบบพิเศษก็คือตรงที่ตู้เซฟคิดได้มาใช่เป็นน้ำพันน้ำแรกของตู้เซฟนั่นเองก่อนจะคิดมาได้ชอบความพิเศษของขวัญชิ้นนี้คืออะไรครับตู้เซฟคือการที่เหนื่อยและเสียเงินไปเยอะมากก่อนจะได้ตัวนี้มา10กว่ารอบได้ไหมถึงอาจจะถึง20รอบโอ้โหเลยก็ว่าได้เป็นไปได้ก็คือว่าเอาเงินจริงๆไปซื้อตัวนี้ข้างนอกถูกกว่าเราไปว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าพิเศษนะครับมีแรงกายแรงใจของเราที่ช่วยกันใช่คิดตุ๊กตาตัวนี้มานั่นเองนะครับไหนๆเราก็ได้มาอยู่ในสถานที่เงียบๆนี้แล้วเนาะแล้วก็เข้าสู่เซสชั่นคำถามกับโฮมเซฟกันเลยดีกว่าเป็น Q&A จากทางบ้านนะครับที่ส่งมาใน Story IG เนาะตื่นเต้นอ่ะมันไม่ได้ตื่นเต้นตรงตอบคำถามเลยตื่นเต้นจริงจังสวัสดีมันกำลังโครงเพลงวันแรกที่เจอกันคิดว่าอีกฝ่ายเป็นคนยังไงเราเจอกันที่ไหนก่อนเราเจอกันที่โฟโต้ชูตใช่เป็นโฟโต้ชูตโปรไฟล์ค่ะรู้สึกเอาพี่เซฟไปแล้วกันไม่ในก่อนก็ได้โอเคครั้งแรกที่เจอพี่เซฟรู้สึกว่าพี่เซฟเป็นคนที่ดูเข้าถึงง่ายมากแบบคือตอนนั้นอ้อมแอบอยู่ในรถใช่ไหมแบบว่าแล้วก็มองดูว่าเอ้ยนี่พี่ตัวเซฟนี่นาเลยนะครับแล้วเขาก็คุยกับทุกคนแบบ
อย่างเป็นกันเองมากเลยแล้วก็แบบว่าเอ้ยแล้วก็จะชื่อมาหน่อยแล้วเพราะว่าดูเซฟดูเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆเลยเขาถึงคือเขาบอกว่าเฟรนลี่ประมาณนั้นคุยง่ายส่วนเซฟบอกตอนที่เจอน้องโอวันแรกเหรอจริงๆนะไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่ารู้สึกว่าคือรู้อยู่แล้วก่อนนะว่าแบบจะได้ร่วมงานกับน้องโอมแล้วเห็นว่าแบบอ๋อเป็นเด็กนิเทศจุฬาในใจอ่ะพอแบบเจอเขาว่านิเทศจุฬารู้สึกว่าน่าจะคลิกกันได้ง่ายเพราะว่าสังคมคล้ายๆกันเหรออะไรประมาณนั้นด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเราไว้ใจเด็กนิเทศอ่ะรู้สึกว่าแบบมันเข้าใจแต่ตอนนี้ตื่นเต้นมากมันสูงสุดๆเรื่องราวก็ประมาณนั้นแหละครับไม่ได้คิดอะไรเยอะคิดว่าแบบน่าจะคลิกกันได้ง่ายค่อนข้างง่ายแล้วพอได้เริ่มคุยกันจริงๆอ่ะก็ง่ายจริงจะตอบยังไงดีล่ะคือถามเป็นคนเสียงต่ำหลังกูป่ะใช่ตอบไม่ได้พ่อไม่ให้มาแบบนี้ไม่แต่ว่าลักษณะการพูดเวลาคนเราอยู่ใกล้กันเยอะๆมันก็จะซิงกันป่ะอ๋ออยู่ด้วยกันเหรอบีทเราเขาเรียกว่าบีทคือจังหวะการพูดมันคล้ายๆกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะดินามิกอะไรอย่างงี้เหรอเหมือนแบบเหมือนอะไรดีอะเหมือนสังคมเดียวกันอีกแล้วเหรอสังคมเดียวกันก็เลยพูดจาคล้ายๆกันด้วยอาจจะเป็นบีทของเด็กจุฬาหรือเปล่าก็เป็นไปได้ครับว่าคุณเซฟก่อนเริ่มพูดก่อนครับไปเกาหลีแล้วกันเพราะว่าอยากไปซื้อเสื้อผ้าแล้วก็อยากไปกินพวกแบบว่าปิ้งย่างเกาหลีที่แบบของเกาหลีจริงๆด้วยแล้วก็อยากจะสัมผัสอากาศหนาวแต่ว่าไม่อยากไปไหนที่แบบเป็นไกลๆหมายถึงว่าไม่อยากไปที่มันเป็นยุโรปหรือว่าฝั่งอเมริกาเพราะว่ารู้สึกว่าปกติยังไม่ค่อยได้ออกนอกประเทศแล้วรู้สึกว่าถ้าเราจะไปต่างประเทศแบบประเทศแรกที่ควรจะไปคือไปอะไรที่มันมีวัฒนธรรมคล้ายๆกันก่อนหรือแบบอย่างน้อยๆคุ้นชินกับมันอะไรของโอมแถบยุโรปครับอยากพาไปอิตาลีหรือไม่ก็ฝรั่งเศสอยากพาไปดูมิวเซียมดูแบบเดอะลูฟหรือว่าแบบไปพาไปดูบ้านเมืองอะไรเงี้ยครับที่เขาสวยๆซึ่งเคยไปแล้วหรอไม่เคยไปครับก็เลยอยากไปอยากไปเปิดหูเปิดตาทั้งคู่ชาลชอบอะไรในชาของเขาอ้าวโอ้ยแล้วเลยโอมก่อนรอบนี้ชอบการที่พี่ตู้เซฟสามารถเป็นดูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราได้ครับแบบว่าเขาดูมีประสบการณ์แบบคือเขาเข้าลูกกี้มาประมาณ2ปีครับแล้วแบบเขาก็ได้มีประสบการณ์ในวงการมาเยอะพอสมควรแล้วเขาก็สอนเราอะไรหลายอย่างครับผมแบบว่าไม่ว่าจะเป็นทางการพูดหรือว่าอะไรเงี้ยแบบแล้วก็สอนกีตาร์ด้วยสอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างที่ดีครับเป็นพี่ที่ดีผมเป็นเด็กที่เชื่อฟังครับแล้วก็ดูเป็นคนที่แบบเรียนรู้เร็วเหมือนกันนะเหมือนสอนอะไรไปแล้วก็จำได้ง่ายแต่มันดูเป็นสิ่งที่แบบเป็นครูแบบพูดถึงความประทับใจในตัวเด็กจะบอกว่าไงดีล่ะลูกศิษย์อาจารย์เหรอแต่โอมเป็นเด็กที่แบบว่าเชื่อฟังจริงๆหมายถึงว่ามีอะไรพูดแล้วก็แบบมีคำแนะนำอะไรที่ให้เขาแบบพร้อมที่จะรับฟังเสมอแล้วก็ไม่ดื้ออ่ะไม่โต้เถียงนะก็แบบว่าก็ดีนะจุดจุดนี้ที่มีความคล้ายคลึงกันเราโถลิสต์ได้เป็นข้อๆเลยนะจริงลิสต์สิผัดกันคนละข้อไหมข้อแรกเลยเป็นคนชลบุรีเหมือนกันครับอ๋อข้อสองเสียงบีดการพูดจังหวะบีดการพูดคล้ายๆกันโทนเสียงคล้ายๆกันข้อที่สามผมคิดเป็นเด็กซิ่วเหมือนกันโอ้ซิ่วเป็นเด็กซิ่วเหมือนกันใช่เรื่องนี้ Amazing มากซิ่วมาจากที่เดียวกันแล้วก็ไปที่เดียวกันอีกหมายถึงมหาลัยนะครับใช่ก็คือตอนแรกอยู่ธรรมศาสตร์ก็อยู่คณะข้างๆกันแล้วพอซิ่วมาก็อยู่คณะข้างๆกันอีกเหมือนกันแต่ว่าเราค่อนข้างที่จะเหมือนแบบพี่ปี4กับน้องปี1อ่ะก็เลยไม่ได้เจอกันเท่าไหร่จะไปหลีดด้วยนี่แกเหรอไลฟ์สไตล์เหรอนี่ก็แต่งตัวคล้ายๆกันอยู่คล้ายๆกันเพราะว่าเราวัฒนธรรมจากนี้ไปผมนึกออกแล้วฟังเพลงคล้ายๆกันอ๋อใช่เหมือนถ้าเปิดเพลย์ลิสต์ใน Spotify ประมาณแบบเกิน 80% นะเพลงเดียวกันก็สมมติว่าถ้าเปิดเพลย์ลิสต์ตู้เซฟก็จะเจอเพลงผมเยอะอยู่ใช่ก็คือถ้าสมมติว่านั่งรถคันเดียวเวลาแบบเซฟไปรับโอมอย่างเงี้ยแล้วเปิดเพลงอ่ะก็คือโอมร้องได้ทุกเพลงมันเป็นเพลงจากอัลบั้มเซฟเนาะใช่อัลบั้มเซฟก็คือร้องเองเป็นนักร้องเองใช่ติดตามผลงานของตู้เซฟได้ที่ Lucky Music Thailand นะครับถูกต้องนะครับก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ครับจริงๆคำถามมันมีมากกว่านี้เนาะแต่ว่าตอนนี้ตอบไม่ไหวแล้วทุกคนเป็นหัวมันเป็นหัวจะอ้วกเอายาดมหรือเปล่าก็เดี๋ยวยังไงขอตัวไปดูวิวแล้วก็ขอไปดมยาดมจิบน้ำแดงสักนิดนึงก่อนกันนะครับแล้วเดี๋ยวพักตัดโฆษณาไปว่ากันที่ข้างล่างแล้วกันนะครับโอเคก็คือเมื่อกี้กำลังจะบอกทุกคนว่าขอตัวไปพักชมวิวนิดนึงเพราะกำลังจะอ้วกแล้วประตูเปิดปึ้งสรุปจะชมวิวก็ไม่ได้ชมวิวถ่าย Q&A จบพอดีนั่นเองนะครับก็
เดี๋ยวจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะต้องขอตัวไปยังไงนะทานข้าวแล้วไปทานอาหารใช่ซึ่งบล็อก1วันวันเดวิดโอมเซฟนะครับก็จะจบนี่ทุกวันเดวิดเซฟโอมเซฟโอมอย่างนั้นเลยวันเดวิดโอมเซฟนะครับก็จะจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราขอตัวไปแบบว่าใช้เวลาส่วนตัวในการกินข้าวแล้วก็พักผ่อนกันสักนิดนึงใช่แล้วทานอาหารก็บล็อกหน้าจะเป็นใครพาไปที่ไหนนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาเอาอย่าลืมคอมเมนต์นอกรางวัลถูกต้องแจกเพียงแค่1 รางวัลโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ